ข้าคืออดัมเจ้าชายแห่งอิเทเนียผู้พิทักษ์ความลับแห่งวิหารกะโหลกเทานี่คือครินเจอร์สหายสุดกล้าหาญของข้าด้วยพลังแห่งวิหารกะโหลกเทาพลังจงสถิตความเดิมตอนที่แล้วในฮีแมนและเหล่าผู้พิทักษ์แห่งจักรวาลท่านต้องฝึกสมดุลร่างกายให้ดีกว่านี้นะอดัมเพื่อสู้รบกับพวกศัตรูจะมีศัตรูที่ไหนกันเล่าพ่อข้ากับเหล่ากองทัพปรับพวกมันไปเป็นชาติแล้วหวังว่านะมันคืออุปกรณ์ที่จะสร้างแรงกระแทกมหาศาลมากพอที่จะทำลายกำแพงศักดิ์สิทธิ์ลงได้จงเรียกสิ่งนั้นออกมาข้าต้องการให้ท่านไปที่วิหารกะโหลกเทากับข้าเจ้าจะกลายเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ฮีแมนผู้พิทักษ์ความลับแห่งวิหารกะโหลกเทาและผู้ปกปักอิเทเนียข้าไม่ใช่นักรบที่เก่งกาจข้าเป็นแค่เด็กเท่านั้นน่ะไม่นะท่านแม่ทุกคนกำลังสู้อยู่ที่ชายฝั่งแดนตะวันออกของป่าเอเวอร์กรีนข้าต้องไปช่วยอย่างเจ้าชายอดัมด้วยพลังแห่งวิหารกะโหลกเทาพลังจงสถิตนี่นะเหรอพวกที่เรียกตัวเองว่านักรบข้าไม่รู้ว่าเราจะยืนได้อีกนานแค่ไหนท่านพ่อชายอดัมโหว้าวนี่เจ้าเป็นใครกันข้าเป็นมิตรพันธมิตรที่ดีเลยล่ะจะต้องไม่เชื่อแน่ว่าเขาเขาคนนี้รู้จักกันในนามฮีแมนแม่มดบอกข้าแบบนั้นยานค้นหาของข้าเจ้านั่นมันใครกันข้าก็ไม่รู้แต่ข้าไม่ชอบหน้ามันเลยอีกไม่นานหรอกฝนลูกไฟจำนวนมากพวกนี้มีมากพอที่จะถล่มพวกมันให้ย่อยยับจนกลายเป็นฝุ่นผงไปเลยโจมตีมันก่อนดีไหมลุยเลยมันโจมตีกลับมาเอเวลินหยุดพวกอุกบาทแน่ซะฝนลูกไฟทั้งหลายเอ๋ยจงหยุดร่วงหล่นโปรยปรายและหายกลับไปบัดเดี๋ยวนี้ฟังสิฝนอุกบาทหยุดตกไปแล้วงั้นเราคงไม่ต้องการหินนี่แล้วล่ะพวกมันถอยไปแล้วพวกมันอาจจะโจมตีอีกครั้งก็ได้งั้นพวกเจ้าก็จะคืบสู้อีกครั้งหนึ่งแค่พวกเราเหรอแล้วเจ้าล่ะ
ฮีแมนจะต้องไปช่วยราชาพวกเจ้าคือนักรบที่กล้าหาญเป็นผู้นำแห่งจักรวาลนี้มานี่สหายข้าว้าต้องขอโทษด้วยแต่ปลาของข้าต้องการขนมพอดีไม่นะเจ้ารู้ไหมแรนดอลฟ์ข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าไม่รู้จริงๆว่าพลังอยู่ที่ไหนแต่ยังไงซะข้าก็ยังมีหนี้แค้นต้องชำระแพนเธอร์